เวียลบทุกอย่างเกี่ยวกับเบลล่าก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับว่าที่เจ้าบ่าวายแดงเวียสุกัฒน์ประกาศแต่งงานสายฟ้าแลบกับแฟนสาวนักวงการวิกกี้หลังคบหาดูใจกันมาได้ปีกว่าโดยทางด้านของเวียสุกัฒน์ประกาศเรื่องดีแต่งงานวิกกี้วันที่17กรกคมโดยงานที่จะจัดขึ้นเป็นเพียงงานภายในครอบครัวตอนนี้รู้สึกว่าเป็นจังหวะที่ใช่และวางแผนมานานแล้วอีกทั้งยังบอกอีกว่าตอนนี้พร้อมเป็นทั้งสามีและพ่อแล้วพร้อมยอมรับว่าแฟนสาววิกกี้นั้นน่ารัก และเพอร์เฟกทุกอย่างซึ่งางานนี้เมื่อเข้าไปสองที่อินสตาแกรมของเวียศกรวัต์ ก็ต้องบอกเลยว่าไม่เห็นภาพคู่ของเวียสุกลวัตรและเบลลานน่าราณีเลยเวียสุกลวัตรลบรูปเบลล่าเกรงอินสตาแกรมเหลือเพียงแค่คลิปวิดีโอที่ทางด้านของเวียสุกลวัต์ลงไว้เมื่อวันที่14กุมภาพันธ์ปีที่แล้วโดยเป็นคลิปที่ทั้งคู่เดินทางไปเที่ยวไอซ์แลนด์ด้วยกันโดยทางด้านของเวียสุกลวัตรได้โพสต์ข้อความระบ,บุเอาไว้ว่าแฮชแท็กไม่ใช่ไอซ์แลนด์ทำแทนไม่ได้เราแค่อยากให้ความทรงจําของเรามันเป็นสิ่งที่จับต้องได้และมันคงจะดีมากขึ้นไปอีกถ้าหากเราได้ร่วมแชร์ประสบการณ์เร ทางนี้ไปด้วยกันกับหลายๆคนขอขอบคุณข้อมูลจากบ้านดีมีสไตล์ .com ขอบคุณค่ะ